นายวิชัยภชรกิจอธิบดีกรมการค้าภายในก็บอกนะครับว่าหลังจากที่ครบกําหนดให้โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยต้องแจ้งข้อมูลราคาซื้อราคาจําหน่ายยาเวชภัณฑ์และค่าบริการรักษาพยาบาลเนี่ยจริงๆกําหนดว่าให้แจ้งตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนะฮะแต่ปรากฏว่ายังเหลืออีก37โรงพยาบาลที่ยังไม่แจ้งข้อมูลตามกําหนดจากทั้งหมด353แห่งส่วนผู้ผลิตยานะฮะที่ตอนนี้มีอยู่345รารายเนี่ย พบว่าแจ้งข้อมูลมาแค่81รายเท่านั้นทําให้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมทั้งโรงพยาบาลและก็ผู้ผลิตที่ยังไม่แจ้งข้อมูลเนี่ยถูกปรับไปแล้วนะครับวันละ2,000บาทแล้วก็ได้มีการทยอยเรียกมาแจ้งข้อมูลแล้วเบื <S <S ้องต,ต,ต้นกําหนดนะครับว่าให้แจ้งได้ภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้หากพบว่ามีเจตนาไม่แจ้งข้อมูลมายังกรมการค้าภายในเนี่ยนะครับจะต้องแจ้งความเพื่อดําเนินคดีต่อไป ส่วนข้อมูลที่ได้มาแล้วจะเอาไปทําอะไรนะฮะเขาจะไปทํา QR Code ครับเพื่อให้แต่ละโรงพยาบาลน,นั้นได้มีการแสดงราคายาให้ประชาชนตรวจสอบและก็ไปเปรียบเทียบราคายาได้ใช้ในการตัดสินใจเลยฮะซึ่งจะเริ่มให้บริการได้ตั้งแต่วันที่16สิงหาคมนี้นะครับ และพี่น้องประชาชนยังสามารถตรวจสอบนะครับในเรื่องของราคายาเวชภัณฑ์ค่าใช้บริการต่างๆได้ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการค้าภายในนะครับที่ www.dit.go.th ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วยนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยนะฮะระบบการค้นหาและก็เปรียบเทียบราคายาผ่านระบบ QR Code จะสามารถรองรับคนที่เข้าไปใช้งานพร้อมๆกันได้ประมาณ1 0 0 0 0แสนคนนะครับ นอกจากนี้ยังได้มีการเตรียมที่จะเพิ่มในส่วนของรายการเวชภัณฑ์ค่าบริการทางการแพทย์ต่างๆที่ตอนนี้จริงๆแล้วยังไม่มีรหัสมาตรฐานแต่ก็จะมีการคัดเลือกในส่วนของรายการเวชภัณฑ์หรือว่าค่าบริการที่ประชาชนเนี่ยใช้ประจําของแต่ะละโรงพยาบาลเอาไว้มาแสดงให้ประชาชนได้ทราบก่อนนะครับคาดว่าน่าจะดําเนินการแล้วเสร็จได้ภายใน3าเดือนนี้ครับ